ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีครับอาวุโสสวัสดีครับท่านเตมาศึกษาเรื่องของวิสุทธิมรรคหนทางของการบรรลุพระนิพพานหนทางความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์หมดจดก็คือพระนิพพานนะหมดจดจากขันธ์หมดจดจากกิเลสหมดจดจากกรรมเมื่อวานพูดถึงกิเลสที่มรรคละนะมักไม่ได้ละกิเลสที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันแต่ว่าจะบอกว่าไม่ละก็ไม่ได้นะเพราะว่าถ้ามักบังเกิดขึ้นแล้วกิเลสที่ควรจะบังเกิดนะขณะที่ยังไม่บรรลุมักนะกิเลสใดที่ควรจะเกิดเมื่อบรรลุมักแล้วกิเลสนั้นๆก็จะไม่เกิดอีกเช่นถ้าโสดาปัตติมักไม่เกิดบุคคลนั้นๆก็ยังคงจะต้องมีสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสสังโยชน์เกิดขึ้นแต่ว่าพอบรรลุโสดาปัตติมักแล้วสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสก็ไม่เกิดขึ้นอีกเลยในสังสารวัฏอีกซึ่งท่านก็จะเป็นว่าจะเกิดไม่เกิดอีก7ชาตินะโสดาบันถ้าอนาคามิมรรคยังไม่เกิดกามราคะและปฏิฆะก็ยังคงจะต้องเกิดอีกนะกามราคะปฏิฆะอย่างละเอียดเลยนะแต่เมื่ออนาคามิมรรคมันเกิดขึ้นกามราคะและปฏิฆะที่เป็นของละเอียดทั้งหลายก็จะไม่เกิดขึ้นอีกเลยซึ่งพระอนาคามีก็จะบังเกิดในพรหมโลกในอีกชาติเดียวเท่านั้นขอโทษไม่ได้บอกว่าชาติเดียวนะแต่ว่าจะไม่กลับมาบังเกิดในกามโลกอีกถ้าสกทาคามีจะมีประเภทหนึ่งจะกลับมากามอีกครั้งเดียวพระอนาคามีไม่กลับมาสู่กามโลกนะแต่ว่าเกิดอีกหลายครั้งได้จากอะไรอวิหาไปอตัปปาจากอตัปปาก็ไปสุทัสสาสุทัสสาก็ไปสุทัสสีแล้วก็ไปในอากาศนิจกาก็ได้คือสามารถนานมากเลยนานมากโอ้ยสุทัสสาสุทัสสีก็เป็นพันๆกับแล้วพันมหากับแล้วหลายพันมหากับแล้วครับนะแล้วก็ถ้าอรหัตมรรคยังไม่เกิดเนี่ยนะพวกรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจวิชชาก็ยังคงสามารถเกิดได้แต่พออรหัตมรรคเกิดขึ้นไอ้เจ้ากิเลสสังโยชน์ใดๆหรือว่านิวรณ์หรือว่าอะไรก็บังเกิดขึ้นอีกไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมรรคจึงกล่าวได้ว่าเป็นการละกิเลสแต่ว่าโดยปริยายนะในปริยายเรียกว่าสมุเฉทประหารแต่ว่าไม่ได้เผชิญหน้ากับกิเลสจริงๆเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันถูกห้ำหันมาตั้งตอนไหนละตอนรักษาศีลใช่ไหมรักษาศีลก็ละกิเลสขั้นหนึ่งใช่ไหมขณะตอนเจริญวิปัสสนาก็ละกิเลสขั้นหนึ่งแล้วก็ขณะเจริญสมถะก็ละกิเลสอีกขั้นหนึ่งนั้นมันสงบราคาบมาตั้งนานแล้วนะกิเลสนะแต่ว่ามันยังมีอุปนิสัยปัจจัยที่ยังบังเกิดขึ้นอยู่นั้นมรรคเนี่ยจะเป็นตัวที่ประหารอุปนิสัยปัจจัยเหล่านั้นเข้าไปทำลายเข้าไปตัดเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเครื่องหมายของความบริบูรณ์ของการทำปริญญาก็คือฉีดวัคซีนไว้เรียบร้อยแล้วป้องกันโรคที่เกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้นอีกเลยนั้นโรคบางอย่างเนี่ยพอฉีดวัคซีนเข้าไปเข็มเดียวมันไม่เกิดขึ้นอีกเลยนะก็มีใช่ไหมบางทีต้องฉีดหลายเข็มนะมันถึงจะไม่เกิดขึ้นแล้วบางทีก็แค่ป้องกันไว้เท่านั้นเองเช่นอะไรบัตยักษ์นี่ต้อง5 ปีนะก็ฉีดไว้5 ปีถ้าระหว่างนี้โดนสนิมโดนตะปูตามโดนอะไรก็ไม่มีไม่เป็นบัตยักษ์สุนัขบ้าก็เหมือนกันก็จะคุมได้ชั่วบางขณะเท่านั้นเองเพราะนั้นก็มักนี่เขาทำลายกิเลสเป็นสมุจเฉทหมายถึงว่าเขาเป็นเครื่องหมายว่าเป็นความบริบูรณ์ของการทำปริญญาเมื่อมรรคเกิดขึ้นแล้วกิเลสใดๆจึงไม่สามารถที่จะบังเกิดขึ้นอีกเพราะอะไรเพราะกิเลสอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นใช่ไหมครับอาศัยปัจจัยคืออะไรก็โดยที่สุดก็คืออวิชชาครับอวิชชามันเป็นกิเลสครับมาอาศัยอะไรเกิดขึ้นกิเลสแล้วอวิชชาอะไรครับนิวรณ์นิวรณ์กิเลสอ้าวต้องเอาในไหนอ่ะถ้าเอาในของพระสูตรว่าอวิชชามีนิวรณ์เป็นอาหารถ้าเอาในของปฏิจจสมุปบาทอวิชชามีอะไรเป็นอาหารก็มีตัณหาใช่ไหมครับอวิชชามีอาสวะเป็นปัจจัยแต่ถ้าเอาโดยสภาวะเอาโดยสภาวะก็คือกิเลสอาศัยวิบากเป็นปัจจัยนะวิบากอาศัยกรรมเป็นปัจจัยใช่ไหมกรรมอาศัยกิเลสเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นนี่ที่กิเลสทั้งหลายเกิดขึ้นได้เพราะว่าอาศัยขันอาศัยวิบากขันนั่นแหละที่ยังไม่ได้กำหนดรู้ไม่เข้าไปกำหนดรู้กองขันทั้งหลาย
จึงเป็นปัจจัยทําให้กิเลสเกิดนั้นกองขันธ์ทั้งหลายเหล่านั้นก็เลยเรียกว่าเป็นภูมิของกิเลสเป็นภูมิลัทธะนะเป็นภูมินะเป็นภูมิของกิเลสนะเขาเรียกว่ากิเลสภูมินะเพราะว่าไม่เข้าไปทําความรอบรู้นั่นเองนะอโยนิโสมนสิการในกองขันธ์ทั้งหลายจึงเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดกิเลสแต่เมื่อเข้าไปทําปริญญาในขันธ์เหล่านั้นขันธ์เหล่านั้นก็เลยกลายเป็นวิปัสสนาภูมิเมื่อเป็นวิปัสสนาภูมิแล้วกิเลสก็เลยไม่ได้โอกาสไงเขาเรียกว่ากิเลสไม่ได้ภูมิเมื่อกิเลสไม่ได้ภูมิมันเกิดได้ไหมมันก็เกิดไม่ได้ดังนั้นเมื่อกิเลสเนี่ยมันไม่ได้ภูมิอีกนะมันเหมือนกับว่ามันจะต้องได้ที่อาศัยนะคือเคยเล่นอันนี้ป่ะเก้าอี้ดนตรีอ่ะเคยเล่นใช่ไหมครับเออเพราะนั้นนี่นะมันเหมือนกันนะเหมือนเก้าอี้ดนตรีเลยก็คือไอ้กิเลสกับปัญญาเนี่ยนะมันก็ต้องชิงเก้าอี้กันอ่ะแต่ถ้าเกิดปัญญาชิงได้แล้วกิเลสมันก็ไม่ได้ที่นั่งใช่ไหมเมื่อไม่ได้ที่นั่งมันก็ต้องตกรอบไปเข้ามาเล่นอีกไม่ได้ใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าปัญญาเข้าไปทำปริญญารอบรู้ในกองขันธ์ทั้งหลายจนกระทั่งละเอียดละออตามระดับขั้นนะขั้นแรกก็คือละเอียดพอในการที่จะละสักกายทิฏฐิได้ก็จะทำให้กิเลสไม่สามารถสักกายทิฏฐินะพร้อมทั้งอวิชชาที่เกิดพร้อมกับสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสเนี่ยนะไม่สามารถจะเข้าไปติดในกองขันไม่สามารถจะอาศัยขันเหล่านั้นมาเกิดขึ้นได้นะเพราะว่ามันรอบรู้หมดแล้วในกองขันทั้งหลายแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอแก่ประเภทราคะแล้วก็โทสะขั้นหยาบนะเพราะนั้นจึงจะต้องอบรมปัญญาต่อไปที่จะทำให้มีปัญญาเกิดขึ้นรอบรู้ในกองขันทั้งหลายละเอียดขึ้นจนทั้งกิเลสคือราคะปฏิฆะขั้นหยาบเนี่ยเข้าไปแตะต้องขันเหล่านั้นไม่ได้ก็บรรลุเป็นสกทาคามีแต่ว่ากิเลสขั้นละเอียดยังแตะต้องได้อยู่เพราะสกทาคามีนี้ยังมีราคะยังมีโทสะอยู่แต่ว่าเบาบางมากต้องทําปริญญาต่อไปอีกจนกระทั่งแม้ราคะโทสะก็ไม่สามารถเข้าไปอาศัยขันเหล่านั้นบังเกิดขึ้นได้บรรลุเป็นพระอนาคามีนะแต่พวกรูปราคะอรูปราคะพวกอวิชชาก็ยังอาศัยขันเหล่านี้เกิดขึ้นได้อีกนะยังเป็นภูมิลัทธุปันนะนะยังเป็นภูมิของกิเลสละเอียดละเอียดเหล่านี้จึงต้องทําปริญญาต่อไปจนถ้าบรรลุอรหัตมรรคเมื่อบรรลุอรหัตมรรคแล้วกิเลสใดๆก็ไม่สามารถที่จะเอาขันเหล่านี้มาเป็นภูมิอีกเลยนะเพราะว่าเป็นการทําปริญญาโดยรอบนะโดยละเอียดหมดจดแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของการทําความเข้าใจที่ต้องรู้ว่าไอ้ภูมินะก็คือขันห้าเนี่ยถึงจะต้องทําปริญญาไม่เช่นนั้นมันก็จะเป็นกิเลสภูมิไปเป็นที่ตั้งเป็นที่เกิดของกิเลสต่อไปนะเพราะนั้นก็กิเลสที่ได้ภูมินี้เขาเรียกว่าภูมิรัฐุปนะภูมิรัฐุปนะการเกิดขึ้นของการได้ภูมินะเพราะฉะนั้นคราวที่แล้วเขาพูดถึงอุปนะสี่อย่างใช่ไหมอุปนะสี่อย่างนะก็คืออะไรเนี่ยภูมิรัฐุปนะวัตตมานะภูตะปะคตะโอกาสกตะแล้วก็ภูมิลัทธะนะอันนี้ถ้าดูในวิพังวิพังเขาไม่ใช้ชื่อนี้นะคล้ายๆกันคล้ายๆกันนี่เรื่องของสัมมประธานสัมมประธานวิพังก็กล่าวถึงนี่เหมือนกันน่ะไอ้เรื่องกิเลสได้ภูมิแล้วก็กิเลสที่ละแล้วนะว่ากิเลสเหล่านั้นมาจากไหนแล้วละได้ยังไงนะกิเลสอันแรกพวกการเกิดขึ้นอย่างแรกนี้เขาเรียกว่าอะไรมาสี่ชุดแรกนะเขาเรียกว่าวัตตมานุปนะวัตตมานุปนะอันนี้เขาเรียกว่าวัตตมานะนะแต่ว่าการเกิดขึ้นโดยเป็นปัจจุบันเนี่ยนะเป็นไปในขณะทั้งสามเนี่ยวัตตมานุปนะอันหนึ่งแล้วก็พุทธวาวิคตุปนะอันหนึ่งการเกิดขึ้นเสพอารมณ์แล้วก็ดับไปนะพุทธวาวิคตุปนะไอ้สามก็โอกาสกตุปนะเกิดขึ้นกระทำโอกาสแก่ตนแล้วก็อันที่สี่ภูมิรัฐุปนะการเกิดขึ้นในภูมิอันตนได้แล้วปัญจขันธ์เนี่ยนะชื่อว่าภูมิแห่งวิปัสสนานะปัญจขันธ์อันต่างด้วยอดีตเป็นต้นเหล่านั้นมีอยู่
ก็กิเลสอันนอนเนื่องแล้วในขันธ์เหล่านั้นใครๆไม่พึงกล่าวว่าเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันเพราะว่ากิเลสทั้งหลายแม้นอนเนื่องแล้วในอดีตขันธ์ทั้งหลายย่อมเป็นสภาวะที่ละไม่ได้แม้ในอนาคตขันธ์ทั้งหลายในปัจจุบันขันธ์ทั้งหลายก็เหมือนกันนี้ชื่อว่าภูมิรัตุปนะนอนเนื่องทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันนะแต่การนอนเนื่องนี้นอนเนื่องสองอย่างคือนอนเนื่องโดยความเป็นอารมณ์กับนอนเนื่องโดยความเกิดพร้อมถ้าโดยความเกิดพร้อมเนี่ยจะนอนเนื่องเฉพาะในนามขันธ์ที่เป็นอกุศลเท่านั้นแต่ถ้านอนเนื่องโดยความเป็นอารมณ์ได้ทั้งห้าอย่างขันห้าเลยนะนอนเนื่องโดยความเป็นอารมณ์คือในขณะที่เป็นกุศลด้วยหรือไงครับกุศลนั่นเป็นอารมณ์ของกิเลสนะกุศลนั่นเป็นอารมณ์ของกิเลสในขณะที่กุศลไม่มีกิเลสใดๆนะแต่ว่ากุศลนั้นสามารถเป็นที่นอนเนื่องของกิเลสได้โดยความเป็นอารมณ์เขาเรียกว่าอารัมมนานุสัยอารัมมนานุสัยนะแต่ว่าถ้าเป็นสาชาตานุสัยเนี่ยหมายถึงเกิดร่วมกับอกุศลจิต12ดวงเท่านั้นนะอนุสัยนะถ้าเป็นสาชาตานุสัยเกิดร่วมกับอกุศลจิต12ดวงถ้าเป็นอารัมมนานุสัยนะโลกิยธรรมทั้งหมดเป็นที่นอนเนื่องของอนุสัยได้หมดเลยก็เรียกว่าอารัมมนานุสัยยังมีอุปนะอีก4อย่างนะอุปนะอีก4อย่างก็คือสมุดาจารุปนะอย่างหนึ่งอารัมมนาธิขหิตุปนะอย่างหนึ่งอวิคขามธิตุปนะอย่างหนึ่งแล้วก็อะสะมุคคาติตุปนะอย่างหนึ่งตรงกับวิเศษที่มากไหมอันเดียวกันนะนะสมุดาจารุปนะอะไรเนี่ยนะในวิเศษที่มากก่อนนะอุปนะอีกสี่อย่างนะอีกอย่างหนึ่งยังมีอุปนะสี่ประการอีกอย่างหนึ่งโดยเป็นอีกในหนึ่งนี้นะมีอุปนะสี่อย่างโดยเป็นสมุดาจาระเป็นไปอยู่เป็นอารมนาธิกหิตะได้อารมณ์ไว้แล้วก็อวิคขามพิตะมิได้ข่มไว้แล้วก็อาสมุหตะยังไม่ได้ถอนขึ้นอุปนะสี่นั้นสมุดาจารุปนะเกิดขึ้นโดยเป็นไปอยู่ก็คือวัตตมานุปนะนั่นเองหมายถึงว่าเกิดขึ้นในปัจจุบันยังเป็นไปในขณะทั้งสามนะอันนี้เรียกว่าเกิดขึ้นเป็นไปอยู่สมุดาจารุปนะอันเดียวกันส่วนว่ากิเลสชาติที่ยังไม่เกิดขึ้นในเพราะอารมณ์ที่มาสุครองทวารมีจักขุเป็นต้นในตอนแรกเรียกว่าอารมนาธิกหิตุปนะเกิดขึ้นโดยได้อารมณ์ไว้หมายถึงว่าถ้ามันได้อารมณ์นะมันถึงจะเกิดขึ้นเพราะเหตุที่ได้อารมณ์ไว้นั่นเองมันจะเกิดขึ้นเป็นแน่ในตอนหลังดุจกิเลสชาติที่เกิดขึ้นแก่พระมหาติสสะเถระผู้เที่ยวบิณฑบาตอยู่ในหมู่บ้านกัลยาณคามเพราะเห็นรูปที่เป็นวิสภาคะเข้าฉะนั้นนั่นก็อารัมมนาธิกหิตุปนะในวิพังบอกว่าเมื่อบุคคลลืมตาขึ้นครั้งเดียวแล้วถือเอาอารมณ์ใครๆไม่พึงกล่าวว่ากิเลสทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้นในขณะที่ตนตามระลึกถึงแล้วและระลึกถึงแล้วเพราะเหตุไรเพราะความเป็นผู้ยึดถือเอาซึ่งอารมณ์ท่านกล่าวไว้อย่างไรท่านกล่าวเปรียบว่าใครๆไม่พึงกล่าวว่าน้ำนมจักไม่ออกไปจากต้นไม้ที่มีน้ำนมในขณะที่บุคคลเอาขวานถากแล้วและถากแล้วฉันใดนะอันนี้เรียกว่าอารัมมนาธิกหิตุปนะการเกิดขึ้นเพราะว่าถือเอาอารมณ์นะเพราะนั้นถ้าเราเคยชอบอารมณ์ไหนเนี่ยนะเห็นดอกไม้สวยๆอาหารอร่อยๆในชิ้นนิดไหนตอนหลังได้อารมณ์นั้นอีกถามว่ากิเลสจะเกิดไหมเกิดครับแล้วเกิดอยู่แล้วนะเหมือนกับไอ้ต้นไม้ที่มียางเนี่ยนะเอามีดไปฟันยางก็ต้องไหลแน่นอนใช่ไหมต้นไม้มีน้ำนมก็นะไปถากมันก็น้ำนมก็ออกอันนี้ก็เหมือนกันนะกิเลสชาติที่ไม่ได้ข่มไว้ด้วยอำนาจสมถะและวิปัสสนาอย่างใดอย่างหนึ่งแม้ยังไม่ได้ขึ้นสู่จิตตสันดานจิตตสันตินะการสืบต่อของจิตเนี่ยก็ได้ชื่อว่าอวิคขัมภิตุปนะเกิดขึ้นโดยไม่ได้ข่มไว้เพราะไม่มีเหตุที่จะป้องกันความเกิดขึ้นของมันได้นะอันนี้ก็หมายถึงกิเลสก็คือราคะโทสะต่างๆเนี่ยมันพร้อมที่จะเกิดได้ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าไม่ได้เจริญสมถะวิปัสสนาข่มเอาไว้เนี่ยนะนะมันยังไงยังไงมันก็เกิดอ่ะก็ในวิพังนะสมณประธานวิพังบอกว่า
กิเลสที่ยังไม่ได้ข่มไว้ด้วยสมาบัติใครๆไม่พึงกล่าวว่ากิเลสเหล่านั้นจักไม่เกิดขึ้นในที่ชื่อโน้นเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้ข่มไว้นั่นกล่าวไว้อย่างไรกล่าวไว้ว่าถ้าว่าบุคคลเพื่อเอาขวานฟันหรือว่าถากต้นไม้ที่มีน้ำนมใครๆก็ไม่พึงกล่าวว่าน้ำนมจะไม่พึงออกไปในที่ชื่อโน้นเหมือนกันนะเหมือนกับอารัมมนาทิกขิตุปนะเนี่ยนะไปถือเอาอารมณ์ไหนแล้วก็ได้รับอารมณ์นั้นอีกมันเป็นอุปนิสัยปัจจัยไปแล้วเนี่ยนะมันก็จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะกิเลสนะส่วนอวิคขัมภิตุปนะเนี่ยกิเลสที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ข่มไว้ก็เหมือนกันธรรมดาแล้วไม่ได้เป็นพระโสดาบันสกายทิฐิมันก็สามารถเกิดขึ้นได้แน่นอนไม่เป็นสกทาคามีอนาคามีราคะโทสะมันก็เกิดขึ้นได้เมื่อได้อารมณ์ที่ประจวบเหมาะแต่แม้ข่มไว้ด้วยอำนาจของสมถะและวิปัสสนาแล้วนะถ้าสามารถจะข่มด้วยสมถะวิปัสสนาก็เรียกได้ว่าเป็นอสมูหะตุปนะเกิดขึ้นโดยยังไม่ได้ถอนขึ้นเพราะเหตุที่ยังไม่ได้ถอนขึ้นด้วยอริยมรรคก็ยังไม่ล่วงความมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาไปได้ดุจกิเลสชาติที่เกิดขึ้นแก่พระเถระผู้ได้สมาบัติ8ซึ่งกำลังเหาะไปทางอากาศเพราะได้ยินเสียงขับร้องของมาดุคามผู้เก็บดอกไม้อยู่ที่ต้นไม้ที่ไม้ดอกในป่าใกล้บ้านพางร้องเพลงด้วยเสียงอันไพเราะอยู่ฉะนั้นอันนี้ก็เรียกว่าอาสมูหะตุปนะนะในสมประธานวิพังบอกว่าบัณฑิตพึงยังคำว่ากิเลสที่ยังไม่ได้ถอนขึ้นด้วยมรรคแล้วจักไม่เกิดขึ้นแม้แก่ผู้บังเกิดในภวัคคภูมิหมายถึงยอดภูมิยอดภูมิมีกี่ภูมินะเพราะนั้นบอกทีนึงยอดภูมิเขาเรียกว่าภวัคคภูมิมีกี่ภูมิจำได้ไหมมีสามภูมิภวัคคภูมิมีสามนะคือภวัคคะของบุตรชนก็ได้แก่เวหพลาพรหมชั้นที่สิบของชั้นที่สิบนะเวหพลาคือนี่นับเอาแต่รูปภพหรือไงฮะรูปภพดิไม่เอารูปภพนะครับอ๋อนับด้วยดินับด้วยอ๋อทำไมมันไม่ใช่เป็นเนวสัญญาอาจารย์เอาก็บอกแล้วไงว่ามีสามระดับอ๋อฮะสามระดับก็คือเป็นของปุถุชนปุถุชนนี่เอาเวหพลานะเวหพลาชั้นที่สิบอันหนึ่งนี่เป็นของปุถุชนพระโสดาบันก็สามารถอยู่ได้พระสกทาคามีก็อยู่ได้ส่วนของพระอริยะก็คืออาการนิทกาพรหมภวัคคพรหมนะภวัคคพรหมชั้นสูงของพระอริยะอันนี้ต้องมีแต่พระอริยะอย่างเดียวคือต้องมีพระอนาคามีหรือพระอรหันต์เท่านั้นในที่นี้นะในอาการนิทกาอันสูงสุดก็คือเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นภวัคคะรวมเลยมีทั้งปุถุชนมีทั้งพระอริยะหมดทุกระดับเลยเนวสัญญานาสัญญายตนะนะทั้งปุถุชนโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์มีได้หมดแต่ถ้าเป็นเวหพลาเนี่ยมีได้เฉพาะปุถุชนโสดาบันสกทาคามีพระอนาคามีไม่อยู่แล้วถ้าพระอนาคามีได้ฌาน4หรือฌาน5เนี่ยนะต้องไปนู่นแหละไปสุทาวาสเพราะว่าเวหพลาเนี่ยมันเป็นภูมิที่ได้ฌาน4เหมือนกันได้ฌาน4แต่ว่ามันสำหรับปุถุชนโสดาบันสกทาคามีท่านบรรลุฌาน4ไปเกิดในที่นั้นแล้วบรรลุเป็นอนาคามีที่นั้นไม่ได้นะครับถ้าบรรลุเป็นพระอนาคามีที่นั้นก็ย้ายภูมิได้เหมือนกันเนาะมีได้เหมือนกันนะมีได้เหมือนกันนะถ้าได้อนาคามีน่าจะย้ายเนาะหมายถึงจุติแล้วไปเกิดในภูมิใหม่นะครับเพราะว่าพระอนาคามีที่ได้ปัญจมฌานเนี่ยนะสมควรจะไปอยู่ในภูมิที่บริสุทธิ์จะไปอยู่ในภูมิที่บริสุทธิ์นะก็เรียกสุทธาวาสแต่ยังไม่เจอหลักฐานนะที่คือถ้าเป็นพระอนาคามีได้ฌาน5เนี่ยพอจุติแล้วต้องเกิดสุทธาวาสแต่ถ้าเกิดเป็นปุถุชนพระสกทาคามีพระโสดาบันได้ฌาน5ก็ต้องไปเกิดในเวหพลาแต่ถ้าไปบังเกิดในที่นั้นแล้วได้บรรลุเป็นพระอนาคามีควรจะย้ายภูมิมั้ยน่าจะอยู่ได้น่าอยู่ได้นะก็สามารถอยู่ได้เหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่ปฐมภูมิพรหมบุริสัชชาบรอิตาอะไรพวกนี้นะก็พระโสดาบันหรือว่าปุถุชนเนี่ยไปบังเกิดในรูปฌานชั้นที่หนึ่งเนี่ยได้ฌานหนึ่งแล้วนั้นอ่ะ
แต่ว่าเจริญวิปัสสนาต่อไปได้รู้เป็นพระอรหันต์ท่านก็ยังอยู่ที่นั่นแหละแต่ถ้าเกิดอบรมฌานต่อไปได้ฌานที่ห้าถ้าจุติเป็นพระอรหันต์ก็ต้องไปนิพพานแต่ถ้าเกิดไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะแล้วได้ฌานห้าจุติก็ต้องไปเกิดนู่นเป็นพระอนาคามีได้ฌานห้าก็ต้องไปที่สุทธาวาสอีกสุทธาวาสชั้นไหนนะอาจารย์ก็ต้องแล้วแต่ว่าอินทรีย์อะไรกล้าครับมันขึ้นอยู่กับศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาสูงสุดปัญญาก็อยู่อากัมมิตกานะนี่ก็เป็นเรื่องของการเกิดขึ้นของกิเลสนะเรียกว่าอุปนะนะอันอารัมมนาทิฆหิตุปนะเนี่ยก็หมายถึงว่าการเกิดขึ้นของกิเลสเมื่อเข้าไปยึดถืออารมณ์แล้วเนี่ยนะเมื่อภายหลังมีอารมณ์นั้นอีกก็กิเลสเกิดอีกแล้วก็อาวิคขามพิตุปนะก็หมายถึงว่ากิเลสที่เกิดขึ้นโดยที่ยังไม่ได้ข่มเอาไว้ด้วยสมถะวิปัสสนานะรวมทั้งอะตะโมหะตุปนะเนี่ยหมายถึงกิเลสที่ยังไม่ได้ถอนออกด้วยอริยมรรคเนี่ยทั้ง3ประการนั้นพึงทราบว่าถึงความสงเคราะห์คือรวมเข้ากับภูมิรัฏฐะนั่นเองภูมิรัฏฐุปนะหมายถึงกิเลสที่ได้ภูมิก็คือขันธ์5นั่นแหละที่ยังไม่ได้ทำปริญญาอันนั้นแหละจะเป็นภูมิของกิเลสอาจารย์ครับไอ้อสมูหะอสมูหะนี่แปลว่าอะไรอาจารย์อสมูหะแปลว่ายังไม่ได้ถอนยังไม่ได้ถอนนะครับสมูหะแปลว่าถอนนะครับใช่สมูหะแปลว่าถอนเพราะนั้นเดี๋ยวจะมีเขาเรียกว่าถอนสีมานะก็จะใช้คำนี้แหละสมูหะสมูหติแปลว่าถอนในอุปนะมีประเภทดังกล่าวมานี้นั้นอุปนะสี่ประการกล่าวคือวัตตมานุปนะหมายถึงเกิดขึ้นในปัจจุบันภูตาปะฆาตุปนะหมายถึงว่าเข้าไปเสพอารมณ์แล้วก็ดับไปโอกาสกตุปนะหมายถึงว่าได้โอกาสจึงเกิดขึ้นแล้วก็สมุดาจารุปนะเนี่ยนะก็หมายถึงวัตตะเกิดขึ้นในปัจจุบันนั่นเองวัตตมานุปนะนั่นเองสมุดาจารุปนะเนี่ยนั้นใดอุปนัสสีนั้นหาเป็นสิ่งที่ญาณอะไรสักอย่างจะพึงละไม่เพราะไม่ใช่สิ่งที่มรรคพึงกำจัดนะนั้นไอ้กิเลสที่เป็นปัจจุบันนี่มรรคไม่ได้เข้าไปละนะแล้วก็ไอ้กรรมที่มันเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดวิบากขันนะมรรคก็ไม่ได้เข้าไปถ้าเป็นปัจจุบันก็ไม่ได้ไปละนะนะไม่ได้เข้าไปละกิเลสในปัจจุบันนะอุปนัสสีอย่างนั้นอ่ะมันเทียบเคียงกับในสิ่งที่เป็นปัจจุบันอยู่นะมีแล้วปราดไปนี่เป็นอดีตไปแล้วนะโอกาสกตุปนะก็ทำโอกาสเกิดแล้วก็กรรมทั้งหลายเหล่าใดเป็นกรรมที่บุคคลทำไว้ในปางก่อนแม้เป็นอดีตกรรมก็ชื่อว่าโอกาสกตุปนะนะก็ไม่ได้เป็นละกรรมในอดีตเหมือนกันนะส่วนอุปนะสี่กล่าวคือภูมิรัฐุปนะกิเลสที่ได้ภูมิเนี่ยนะเกิดขึ้นอารัมมนาธิคหิตุปนะกิเลสที่ได้อารมณ์ที่เคยยึดถือไว้แล้วเนี่ยแล้วก็อวิคขามพิตุปนะกิเลสที่ยังไม่ได้ข่มไว้ด้วยสมถะวิปัสสนาอาสมูหะตุปนะกิเลสที่ยังไม่ได้ถอนขึ้นในมรรคนั้นใดอุปนะสี่นั้นทั้งหมดเป็นสิ่งที่ญาณพึงละเพราะเหตุที่โลกิยญาณและโลตระญาณนั้นๆย่อมยังความเป็นอุปนะนั้นๆแห่งอุปนัสสีนั้นให้เสื่อมสิ้นไปเกิดขึ้นแล้วหมายถึงว่าไอ้กิเลสเหล่านี้นะมันได้ภูมิหรอกมันถึงจะเกิดขึ้นแต่ว่ามรรคหรือวิปัสสนาเนี่ยเข้าไปทำลายไอ้การยึดถือหรือว่าการที่จะได้ภูมิของกิเลสเหล่านั้นแล้วก็เข้าไปทำลายอารมณ์แหละอารมณ์ที่มันเคยชอบเคยชังอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เข้าไปทำปริญญาจนกระทั่งมันไม่ชอบไม่ชังในอารมณ์เหล่านั้นนะหรือว่าเจริญวิปัสสนานี่ก็ข่มกิเลสเหล่านั้นได้แล้วนะแล้วก็อสมูหะสมูหะตุปนะนี่หมายถึงว่าขณะมรรคเกิดขณะนั้นก็เป็นการถอนนะถอนกิเลสทั้งปวงบัณฑิตควรทราบการละธรรมทั้งหลายที่ญาณไรพึงละด้วยในญาณทัศนะวิสุทธินี้ดังกล่าวมาชนี้นะนี่ก็เป็นเรื่องการละกิเลสนะประเภทนั้นๆตามมรรคนะก็แสดงเรื่องอนุสัยหน่อยนึงถามว่าก็ในบรรดาขันธ์ทั้งหลายที่เป็นภูมินั้นขันธ์ทั้งหมดหาใช่เป็นวัตถุของบุคคลทั้งหมดไม่
โดยที่แท้มีความต่างกันอยู่ท่านอาจารย์เมื่อจะแสดงความต่างกันนั้นจึงกล่าวคำว่ายัสสะเยสุในขันธ์ทั้งหลายใดคือที่ต่างโดยประเภทมีขันธ์ทั้งที่เป็นอดีตเป็นต้นและขันธ์ที่เป็นกามาจรเป็นต้นแม้เมื่อมีความเสมอกันโดยความเป็นภายในขันธ์ทั้งหลายตามที่นอนเนื่องอยู่แล้วนั้นเท่านั้นถามว่าก็กิเลสเหล่านี้ย่อมกำหนดนอนเนื่องอยู่เหมือนอย่างทำให้เป็นอารมณ์หรือตอบว่าเพราะเหตุที่ขันธ์ทั้งหลายเหล่านั้นท่านกล่าวว่าเป็นวัตถุแห่งกิเลสเหล่านั้นความเป็นไปโดยกำหนดวัตถุแห่งอนุสัยทั้งหลายหามีอยู่ไม่ก็อาจว่ายังละไม่ได้แห่งกิเลสทั้งหลายอันใดในวัตถุตามที่กำหนดด้วยอำนาจที่เป็นอดีตเป็นต้นและเป็นกามาจรเป็นต้นอาจว่ายังละไม่ได้อันนั้นย่อมเป็นเหมือนอย่างกำหนดเป็นไปเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ยังกล่าวว่าในอดีตขันธ์ทั้งหลายเป็นต้นด้วยเหตุนั้นภูมิลัทธะจึงมีด้วยอำนาจของวัตถุนะก็หมายถึงว่าไม่ได้กำหนดเป็นอารมณ์หรอกแต่เหมือนกับว่าเป็นอารมณ์นะเพราะว่ายังไม่ได้เข้าไปทำปริญญาในวัตถุก็คือขันธ์เหล่านั้นนะมันจึงสามารถที่เป็นภูมิลัทธะได้เพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์ยังแสดงว่าความแตกต่างแห่งภูมิรัฐะนั้นพึงมีโดยความแตกต่างแห่งวัตถุก็เพราะความที่ได้กำหนดไว้อย่างนั้นนั่นเองนั่นนี้ย่อมอธิบายถึงความที่ตัณหาทั้งหลายมีรสตัณหาเป็นต้นอันนอนเนื่องอยู่ในกามจรขันทั้งหลายได้ก้าวล่วงรูปจรขันและอรูปจรขันไปเป็นวัตถุแห่งกามจรขันอีกด้วยเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าในกามจรขันทั้งหลายก็อย่างนั้นเป็นต้นก็ในข้อนี้ความก้าวล่วงรูปาจรขันและอรูปาจรขันเป็นไปชั้นใดความก้าวล่วงกามาจรขันทั้งหลายเป็นไปก็ย่อมมีชั้นนั้นก็อาจว่านอนเนื่องแห่งกิเลสทั้งหลายย่อมอนุมานได้ด้วยอำนาจการกุ้มรุมและครอบงำเพราะเมื่อกิเลสนั้นไม่มีการกุ้มรุมและครอบงำก็ไม่มีอันนี้ก็ชัดเจนนะถ้าย้อนกลับไปภาษาบาลีก็บอกว่าการนอนเนื่องแห่งอนุสัยกิเลสเนี่ยนะย่อมอนุมานก็คือคล้อยตามเนี่ยนะเห็นเหมือนด้วยอำนาจของปริยุทธฐานกิเลสและวีติกมะกิเลสเพราะว่าถ้าเมื่ออนุสัยไม่มีเนี่ยวีติกมะและปริยุทธฐานก็ไม่มีนะในดีกานี้ก็แสดงไว้ชัดนะแต่ก็แปลเป็นภาษาไทยผมกลับเป็นภาษาบาลีเองนั้นบอกว่าอัดว่านอนเนื่องแห่งกิเลสทั้งหลายเนี่ยย่อมอนุมานก็คือเปรียบเหมือนนะหรือว่าเข้าไปเหมือนอนุมานได้ด้วยอำนาจของการกุ้มรุมการกุ้มรุมก็คืออะไรปริยุทธฐานใช่ไหมและก็การครอบงำเนี่ยนะข้าวล่วงอะไรพวกนี้แล้วไหนหมายถึงวิติธรรมะครับอาจารย์ก็อำนาจการครอบงำอ๋อนั่นนะครับ